คือสำหรับตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าผมจะวางพื้นให้หมดทุกเกาะเลยแต่ว่าจะค่อยๆเคลียร์ไปทีละเกาะเงี้ยเกาะมันจะได้ไม่รกแต่ประเด็นคือไม้มันไม่พอมีไม้น้อยมากนะเรามาทำระเบิดกันสำหรับระเบิดสูงสุดเอาได้หนึ่งเองเหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนใจดินแดนตรงนี้มากเลยนะใช้พั่วนานอยู่นะครับปลาก่อนสูงสุดไปเลย600กว่าตัวครับแม่งสูงสุดไปเลยแล้วเราก็ไปขายปลากันเว้ยปลาแบบดิบกับปลาแบบครับเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วเว้ยวางแม่งเลยโอ้โอ้ชิตจะพูดว่าอะไรวะปลาแบบครับกับปลาแบบดิบเนี่ยปลาสดสดเนี่ยราคามันต่างกันเว้ยปลาสุกเนี่ยราคาดีกว่าขุดออฟซิเดียนโคตรนานพั่วนี้ไม่น่าจะไหวแล้ววะอาจจะต้องหาเรื่องอัปเกรดพั่วอีกละมันจะใช้ผีเสื้อด้วยไงเหมือนว่าผีเสื้อเนี่ยผมเคยเห็นแถวนี้อยู่นะเปลี่ยนเป็นดาบแล้วมาตีนานี้พั่วแล้วตีดาบแล้วตีไม่ได้อะไรเลยวะธนูหรือวะเออเสียมอะฮัลโหลปลดล็อกโต๊ะงานหินไปแล้วแล้วก็มันจะทำให้ได้ปลดล็อกช่างทองเหลืองสิ่งปลูกสร้างใช้หินและอิฐน้อยลงเยี่ยมทำไมผมไม่เอาอันนี้แต่แรกวะสำหรับอันนี้ปริศนาอะไรเนี่ยมีแต่ปริศนาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เข้าใจทำไรได้อะดาบเสียบดาบเข้าไปยิงลูกธนูหรือเปล่าเออเอ้าใช่เฉยใช่โบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์สร้างความเสียหายแก่โครงกระดูกและปีศาจที่อยู่ใกล้ไอ้ย่าทำดาเมจเรื่อยๆอุ้ยนี่ไงลอยอยู่ด้วยโคตรโหดอ่ะเฮ้ยได้อีกรอบหนึ่งไหมอ่ะเออไม่แน่นะถ้าเกิดว่าอัปเกรดธนูแล้วมันอาจจะให้สมบัติอีกรอบหนึ่งเออเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวมาหาสลามดูก่อนมันน่าจะมีเอาไม่มีเลยเหรอวะไม่มีสลามเกิดขึ้นมาเลยไม่มีปีศาจสักตัวไอ้มีคนขายของโอ้โหเนียนจริงๆเบยเหล็กก้าจักรวาลดวงตาคาเข้นเอาแล้วกันไม่รู้ว่าใช้ทำไรหรอกอาจจะได้ใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในสักวันคบเพลิงสุดยอดนี่ไงเราไว้ตรงนี้แล้วกันนานี่สว่างแค่นี้เหรอโคตรน้อยอ่ะโอ้โหดูแสงสว่างน้อยจัดๆหรือว่ามันจะกันแบบไม่ให้ปีศาจเกิดวะแล้วก็โต๊ะงานหินอันนี้ยังไม่ได้สร้างนะขาดก้อนอิฐจัดไปเลยนี่ไงปีศาจยิงดิทำไมโล่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ยิงปีศาจล่ะหรือว่าสลามไม่นับเป็นปีศาจมันเป็นมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอดูสิโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเรามาทำการสร้างสะพานกันก่อนละกันเดี๋ยวผมจะเติมตรงส่วนนี้ให้เต็มเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างเป็นโต๊ะงานหินจะเดินติดเปล่าวะอ่ะวางเลยเฮ้ยแต่ว่ามันบังอ่ะมันไม่สวยเลยอ่ะเฮ้ยมีพื้นหินด้วยนะเฮ้ยโอ้โหใช้ก้อนหินได้ Oh my god โอ้โหคือผมเนี่ยอยากจะเก็บไม้ไว้ทำแบบเครื่องดักปลานานแล้วไงสบายเลยถ้าอย่างเงี้ยพื้นสลามก็ได้สลามผมเพียบเลยประตูสลามด้วยเหรอพื้นอิฐก็มีแต่ว่าอิฐเนี่ยไม่น่าใช้อิฐเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนไงเรามาทำพื้นหินกันดีกว่า 1,200 เลยเหรอจัดแม่งสูงสุดอะ สุดจัดประหลัดบอกวัวไม่นับเป็นปีศาจใช่ไหมเนี่ยหมุนมาตีไปปึ๊บประมาณนี้แต่ว่าตัวสเกลอ่ะไม่เกิดเลยเอ้ยยิงได้ป่ะได้ป่ะเออเหมือนว่ามันจะไม่นับเป็นปีศาจนะเออเหลือหัวใจ2สวยไม่เจอสเกลจริงๆนะไม่เจออยู่นี่ไงยิงแล้วยิงไปดาเมจก็ไม่ได้โหดเวอร์นะมันแบบทำดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์ไม่แรงเบาอยู่นานกว่าจะตายเคแล้วก็มาตรงนี้ปักปิดจ็อบเรียบร้อยนะเกาะนี้กลายเป็นเกาะที่มีพื้นสวยงามส่วนตรงเกาะอื่นๆเนี้ยผมคิดว่าผมจะใช้พื้นหินละกัน
ผลผลิตที่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำที่ดักปลานะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยเดี๋ยวมาเล็ดหมดแล้วก็มาตรงนี้เอาแฮมเมอร์ออกแล้วก็ที่ตกปลาออกไปดูทรงแล้วยังไงผมก็ไม่ได้ใช้ว่ะแล้วก็มาตรงนี้เอ้ยจับสลามจบจบแล้วก็มาตรงนี้นะเบอร์รี่อีกสัก25อันพอส่วนผมเนี่ยมันใช้พออยู่อ๋อต่อให้อยู่ในที่มืดนี่ก็วางได้นะปั๊บ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 ใช้พลังงานไม่เยอะด้วยในการปลูกไปเปลี่ยนชุดสักเล็กน้อยดีกว่าทุกคนหมวกสลามหมวกฟางเฮ้ยวันเพ็ญอาชินเกโดเพลงมาร้องไงวะ อันนี้ดีกว่าผมชอบอันเนี้ยอัศวินพั่วอัศวินพั่วใส่ปีกเปล่าวะไม่ใส่แล้วกันแล้วก็ไม่มีปีกไอ้ย่านี่มันอัศวินพั่วชัดๆเลยเฮ้ยแสดงว่าเกมอัศวินพั่วนี่มันก็ดังอยู่นะเนี่ยมีการแบบมาแจมเกมอื่นกันด้วยชึบเดี๋ยวแต่ชึบปั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 บถึงเวลาสร้างที่ดักอ๋อเสียงเบอร์รี่โตถึงเวลาสร้างที่ดักปลากันแล้วทุกคนปับ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 หมดแล้วเหรอโหอันต่อไปใช้เบอร์รี่49คือสำหรับโต๊ะงานหินโต๊ะเนี้ยผมจะปล่อยทิ้งไปเลยนะเพราะว่าผมคราฟพื้นพันกว่าเลยคือมันผลิตช้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะผลิตให้ผมเรื่อยๆนั่นแหละก็คือพอมีพื้นหินเนี่ยก็จะคอยมาเติมแต่ละเกาะไปเรื่อยๆแล้วกันนะทรัพยากรมันจะได้ไม่ขึ้นมาให้เกะกะเรามาสร้างไม่ยังไม่ซื้อเรามาสร้างสะพานกันปับปับปับประมาณนี้ปับปับปับน่าจะเพียงพอเอาโพชั่นก็ได้น่าจะดีสุดน่าโพชั่นอุ้ยโพชั่นได้105บาทกำไรโคตรๆ2อันขายป่ะหินเก็บไว้หินไงก็ต้องใช้2,400 2,200 2,400แล้วกันด้านริมไอ้ยามีแต่ปริศนาเต็มไปหมดเลยปรับปรับปรับสะพานเชื่อมเกาะน่าจะต้องทุบเป็นจังหวะหรือป่ะอะไรวะตัวโน้ตหรือวะ1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3ไม่ใช่หรอรับของดรอปเพิ่มขึ้น 50% จากศัตรูและบอสสุดยอดเลยสกิลนี้สกิลชิงทรัพย์คือปลาเนี่ยมีเยอะอยู่ละขายไปให้หมดเลยตัวละ4บาทอะตอนนี้มี 3,000 ขยายดินแดนเลยดีกว่าไหนๆก็แก้ปริศนาไม่ได้แล้วขยายแม่งเลย เฮ้ยอันนี้ดีกว่าพันเดียวเองอะไรอีกวะด้าเกมนี้ปริศนามันจะเยอะไปถึงไหนเนี่ยระหว่างที่กำลังคิดว่าจะทำไงต่อไปดีเราก็มาปูพื้นกันเฉยๆดีกว่าผมว่าผมมาทำพั่วทำอะไรก่อนดีกว่าพั่วน้ำโอเคพั่วน้ำเนี่ยน่าจะได้ระดับคริสตัลเหล็กก้าหลวงเฮ้ยมีอยู่นะพั่วคริสตัลต้องไปจับผีเสื้อดิโอเคไปลุยทางขวามือกันดูทุกคนไปดูว่ามันจะเป็นอะไรน่าจะเป็นแบบปริศนาเหมือนกันอะดาราจักรโบราณอีหยังวะโอเคตอนนี้มีไนท์เชดครบเรียบร้อยแล้วนะเรามาทำพั่วน้ำกันดีกว่าไอ้เราก็นึกว่าพอรวยขึ้นการเงินจะอู้ฟู่เปล่าเลยของที่ใช้แม่งยากขึ้นไปอีก อันนี้อะไรประตูหินยังไม่ต้องใช้คบเพลิงเอามาให้หมดเลยคบเพลิงหน้าได้อยู่หน้าได้หน้าโดนอันนี้ยาย้อมสีไม่เอาทันเดอร์สไตล์เอ้ยอันเนี้ยน่าลองนะลองกลับไปที่เดิมกันทันเดอร์บาวอัศนีสยบฉนวนกันสายฟ้าอ๋อนี่ไงเห็นวะคือตัวผมมันจะติดสายฟ้าเว้ยผมมันต้องอาศัยเวลาในการโอ้โหโหดอยู่นะดูดิเฮ้ยโอ้โหน้ำยาโคตรเจ๋งอ่ะผมว่าผมต้องไปสายแบบหม้อปรุงยาแล้วแหละคือมันดีกว่าใช้พั่วตบเป็นไหนๆเลยอ่ะส่วนปริศนากูติดไว้ก่อนไม่มีเวลามานั่งแก้เฮ้ยเฮ้ยสเกลสเกลมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหคอชอบเลยชอบ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 มากชอบมากชอบมากชอบมากสุดๆแล้วคิดดูดิอัศวินพั่วแม่งยิงสายฟ้าได้ก็เต้อะไอ้ยาปั๊บปั๊บ
ปั๊บ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 มีพื้นก็เติมพื้นอ่ะไอ้สเกลเอาหรือไงโอ้โหแต่ว่าดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเรามากันที่หม้อปรุงยาดีกว่ารู้สึกติดใจมากๆเลยนี่ไง Thunder Strike ใช้ฟักทองหิ่งห้อยน้ำยาวิเศษรักษาแผลได้ทันทีน่าจะเติมเลือดเต็มหรือเปล่าเพิ่มค่าประสบการณ์ที่คุณได้รับทำให้มีโอกาสพบไอเทมหายากมากขึ้นโอเคผมว่า Thunder Strike น่าใช้ที่สุดละเราไปเอาฟักทองกันดีกว่าทันเดอร์สไตล์ได้อันเดียวนะหิ่งห้อยจำเป็นว่ะแสดงว่าผมเนี่ยจะต้องคราฟโหลเยอะๆเลยจัดไปสูงสุดขายอะไรบ้างรอบนี้ดวงตาคาเข้มซื้อไปเลยเหล็กก้ามิติว่างเปล่าโคตรแพงอ่ะกุหลาบมิติว่างเปล่าอ่ะเอามาหนึ่งดอกไม้นี้จะบิดตัวไปมาเมื่อสัมผัสมันกดใช้ไม่ได้อ่ะน่าจะไว้คราฟหรือเปล่าทางเนี้ยมาลองวางคบเพลิงกันดูสว่างว่าวะโอ้ไม่เห็นสว่างอะไรเลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่ะแต่วางไว้ก็ได้เออวางไว้เอาจริงคบเพลิงแม่งเดินติดด้วยนะมันจะต้องวางที่ที่แบบผมไม่ยืนอ่ะโอ้โหมีสมอ27อันแล้วคือสมอมันเข้ามาในคางไงคือบอกเลยว่าจังหวะนี้กูโคตรรวยมาลองขายกันดูก่อนจาก 1,700 นะทุกคนมันดาโกร่าเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวขายก่อนปึ๊บขายไปแล้วนะ 10,000 กับดักปลานี่คือบอกเลยว่าสุดยอดมากอ่ะรวยไม่รู้ตัวประตูสลามเอาไว้ก่อนถนนไม่เอาแล้วถ้าปลาเผาเนี่ยได้4บาทขายไปเถอะโจมตีด้วยไฟมีพิษแพร่พิษให้ศัตรูและก็ผลผลิตที่อยู่ใกล้เคียงอย่างไงเหรอสเกลด้านบนอันนี้คือแพร่พิษแล้วเหรออ๋อไม่ไว้ต้องโจมตีศัตรูจะติดพิษถ้าดาบพิษอ่ะว้าวว้าวโอ้โหตายเว้ยศัตรูค่อยๆติดพิษแร่ยังติดพิษเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเกมนี้ชอบชอบชอบบอกเลยว่าสายปรุงยาสายเวทมนต์เนี่ยเป็นอะไรที่สุดๆอ่ะสายฟ้าก็น่าใช้พิษก็น่าใช้มันฟาร์มทรัพยากรแล้วเดี๋ยวไปสิมีไงเล่าแต่ว่าเนี้ยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องคลิกเองไม่เหมือนสายฟ้ามันจะยิงอัตโนมัติแต่ว่าไม่เป็นไรโอ้ my god ก่อนจะเสร็จเอ้ยนี่ด้วยโอ้แต่คุ้มอยู่นะได้มาเยอะมากอะป๊อบ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 เหลือ46วิแล้วแล้วบัฟของฉันสู้เขาอันนี้ก็ได้อยู่นะโอ้ยก็ชอบอะตั้งแต่รู้จักความสบายผมก็ไม่อยากกลับไปขุดพั่วธรรมดาอีกเลยไม่เอาไม่ขุดแล้วด้วยแป้งทำได้อยู่นะแป้งมันคือแป้งอาหารสัตว์น่าจะเลี้ยงสัตว์ได้นะมันสามารถทำฟาร์มต้นไม้ได้อยู่แต่ว่าผมขอทำฟาร์มเบอร์รี่ก่อนโหที่ผมตั้งตัวได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพราะสมอล้วนๆน่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยฟาร์มเบอร์รี่ขอพูดหน่อยจ้าไอ้เจ้าฉลามน้อยไอ้ไม่ใช่ไอ้จับปั๊บปั๊บปั๊บเบอร์หนึ่งสิวะขวดมันไปแร่ด้านบนไม่เติมสักทีผีเสื้อมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมตรงนี้ก็มีพี่เสื้อของเราตัวใหญ่ๆครับพั่วได้แล้วนี่ใช่ไหมพั่วคริสตัลใช้เหล็กก้าหลวงเอาดาบหรือว่าเอาพั่วก่อนดีวะเอาพั่วก่อนแล้วกันเนาะเรามาครับพั่วน้ำกันโอเคเรียบร้อยไอ้ยังเหลือจุดหนึ่งเอาใหม่พั่วน้ำได้เรียบร้อยพั่วน้ำเพิ่มพื้นที่ที่ขุดการขุดจะทำให้ดินได้รับน้ำเพิ่มพื้นที่ที่ขุดจริงเหรอคือขุด1ช่องจะได้มากกว่า1ช่องเนี่ยเหรอลองดูสิโอ้นี่ไงโอ้โหโคตรดีอะลุงนี้ผมอัพนานแล้วเนี่ยเพราะว่าพวกธรรมดามันได้ทีละช่องไงมันเลยไม่ค่อยน่าขุดเท่าไหร่แต่เนี้ย4ช่องโอ้โหโคตรโคตรโคตรดียิ่งเล่นยิ่งสบายเหลือแค่แก้ปริศนาเออเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เอาเป็นพื้นที่การเกษตรด้วยดีวะอยากได้แบบแพงที่สุดอ่ะคนรวยอ่ะ 4,000 มันไม่พอต
้อง 6,000 แล้วแหละถ้าด้านข้าง 3,000 อุ๊ยกระจอกไปอ่ะ 2,300 วะมีแต่ที่จนๆอ่ะนั่นนั่นนั่นนี่กูอยากได้ที่ทรัพยากรปล่อยเกาะนี้ไว้ก่อนยังไม่ไปทำอะไรกับมันเกาะนี้สี่นั่นนี่ด้านล่างเหมือนว่าจะเป็นอีกไบโอมหนึ่งไปเลยอ่ะด้านล่างนี้ไม่ควรยุ่งนะเนี่ยบอสหรือเปล่าวะสงสัยต้องไปด้านบนแล้ววะถ้าด้านบนไม่ซื้อที่ดิน 3,800 โอ้โหต้องไปตีแล้วแหละเป็นเควสแน่นอนปั๊บ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 เจ้าชายทหารหรือไม่จงท้าประลองข้าและเหล่าพลาดอนของข้าหากเจ้าชนะข้าจะให้สมบัติหายากแก่เจ้าเมื่อเจ้าพร้อมจงนำกะโหลกมาให้ข้าครบ10อันพร้อมแล้วมาเลยเตรียมตัวถูกทำลายเสียเถอะโอ้โหนะเดี๋ยวนะผมติดฟอร์ดได้นี่วะหนีได้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 ขึ้นมาใหม่เรียบร้อยไปหนึ่งตัวหมุนไปติดฟอร์ดอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยโหรอบโอเคสวยมึงต้องเจอสายฟ้ากูแล้วแหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบแกทำให้ข้ามาโหยนะโอ้ติดฟอสหมุนไปหมุนไปเรียบร้อยไปด้านล่างหน้ากากกะโหลกจะไม่โดนโครงกระดูกโจมตีอีกต่อไปคือตัวกระดูกมันจะตีผมก็ตีไปเถอะผมไม่อะไรหรอกผมแค่ไม่อยากให้มันตีสิ่งปลูกสร้างเว้ยไปบอกเลยว่าจังหวะนี้โคตรโหดอัศวินพวกพิษสายฟ้าฟาร์มให้ยับตบให้โหดเอ้ยได้อยู่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นของเพียบเลยไก่ผมอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหาไก่ก่อนสุดๆไปหาไก่เจ้าไก่น้อยฉันให้อภัยแกแล้วกลับมาเก็บของให้ฉันทีกดอีไหนอะเอาด้านบนนี่ไงตีไปปั๊บเดียวเคลียร์หมดไม่ต้องไปได้แล้ววะได้เขี้ยวมาเขี้ยวอสูรจันทาพวกคนเล่ร่อนเหล็กกล้าจัดไปเลยโอ้ผมอยากได้สกิลนี้ก่อนอะสกิลกินแร่มันช่วยให้กินแร่กับพลอยได้อัพไปเลยคือผมขี้เกียจที่จะกินปลาแล้วดิขายปลาไปเลยขายไปให้หมดเนื้อโอ้ได้อยู่นะแต่ว่าให้5น้อยไปไหมอ่ะเฮ้ยเท่าสาหร่ายถ้าปลาให้10ไม่น่าอัพเลยทางนี้ถ้าเป็นแร่อื่นวะคิดตันให้25อันเนี้ยดีแล้วได้อยู่นี่ไง3ความเสียหายโจมตีทรัพยากรและพืชอาจให้อัญมณีกินได้อยู่นะโอเคได้อยู่ลองเอาพั่วมาขุดสิ3ทีเอาไม่ได้อัญมณีเลยไม่ได้ผีเสื้อจับไว้ก่อนได้อัญมณีอยู่แต่ว่านานๆจะติดไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นแต่ว่ากินแร่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มหัวใจถ้าเป็นปลาปรุงสุกให้20น้อยกว่าอยู่แต่ว่ามันได้หัวใจด้วยถ้าเป็นแร่ชนิดอื่นเดี๋ยวผมมาดูแป๊บหนึ่งถ้าแร่นี้กินแล้วโอ้โหให้พลังงาน250ให้โคตรเยอะเพชรกินไม่ได้แท่งเหล็กกินไม่ได้อันนี้ก็ให้250มันเป็นแร่หายากไงมันเลยให้มาเยอะไม่กินและแร่เนี่ยเก็บไว้เลยแล้วก็ตรงนี้โอ้โหคุณปู่ชอบเนียนยังวะเฮ้ยอันนี้หินวิญญาณเอาหมดเลยเอาพลังงานเอาหัวใจเอาพลังงานโอเคหมดตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมสร้างเครื่องยิงไว้ตรงเนี้ยมันก็จะยิงให้ผมอัตโนมัติใช่ไหมแล้วผมก็รอเก็บของเอาฮ่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 าจะให้ทรายเสมอว้าวโคตรกว้างได้ทรายเสมอโห
คนนี้ก็ทําแก้วได้สบายเลยดิไม่จํากัดจัดไปแล้วก็อันนี้ทรายแก้วไงไม่จํากัดจัดไปเอาไว้สักตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ฟาร์มแล้วก็สะพานนี่ไงเชื่อมไปจะได้เดินง่ายๆบอกเลยว่าผมทำเกาะโคตรนานนะทุกคนอันนี้จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะซึ่งผมเอาที่รดน้ำออกไปละตรงนี้ก็เติมหินเติมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เติมเรียบร้อยหมดแล้วเติมพื้นได้หมดแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม